สวัสดีจ้าเราทาสที่น่ารักของเลี้ยงมาดามกุ้งกิ้งกลับมาพร้อมกับเรื่องราวแซ่บๆของคนบันเทิงอีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเอกดาวรุ่งคนหนึ่งหล่อเท่และก็หน้าตาดีมากมีกระแสเลิฟกับคู่จิ้นอยู่บ่อยเป็นคนที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องรักเพราะว่าปากหวานวาจาดีและก็สุภาพด้วยในขณะเดียวกันพระเอกคนนี้ไม่เคยแสดงซีรีส์วายนะแต่เป็นซีรีส์ชายหญิงปกติและก็คู่จิ้นก็สวยมากมีคนซัพพอร์ตเสมอพออยู่ด้วยกันเพราะว่าเคมีมันก็ได้เลยฟินเวอร์ขั้นสุดๆก่อนหน้านี้ทีพระเอกก็เคยมีข่าวดราม่ามาแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ยงว่าเป็นฮีทีเนี้ยพอเดี๋ยวไปสืบมาเลยรู้จากปากของคนที่แฉว่าก็คือฮีที่มีข่าวว่าหญิงยโสและก็โอหังซึ่งก็เป็นพระเอกที่ฝีมือดีเลยทีเดียวแต่ดันทะนงตัวไปหน่อยก็เลยทำให้หลายๆคนไม่ชอบขี้หน้าแต่เพราะว่าหล่อก็เลยมีแต่คนหันเข้ามาหาด้วยความที่ว่าครั้งก่อนแฟนๆฮีก็ดันไม่ได้ออกมาตอบตัวอะไรและคนก็ดันไม่ได้ชี้เป้าไปที่ฮีด้วยก็เลยทำให้ข่าวนี้หลุดรอดไปแต่ความลับก็ไม่มีอยู่ในโลกเพราะว่าฮีก็เป็นคนในข่าวแล้วก็หญิงมากๆเลยจริงๆในขณะที่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็ยังกระซิบนินทากันเลยแต่เพราะว่าแฟนรักมากก็เลยทำให้ฮีหลุดวงจรดราม่านี้ไปได้และก็เรื่องนี้ก็ต้องไปตกที่พระเอกอีกหนึ่งคนแทนซึ่งน่าสงสารมากเดที่ฮีก็ลอยลามตามสเต็ปแต่ล่าสุดก็มีเรื่องราวของฮีและก็คนคู่จิ้มตอนแรกก็นึกว่ารักกันนอกจอเวลาคนดาวมาเรื่องคู่จิ้มแต่ที่ผิดแผนมากก็เพราะว่าเรื่องคู่ของฮีและก็ชีนั้นก็เป็นเรื่องราวเการาวกันฮีชอบเหยียบและก็ต่อว่าชีอยู่บ่อยๆมีทั้งเหยียบต่อหน้าและก็ลับหลังทำเอาฝั่งของชีก็งั้นหนักมากว่าทำไมทำกันแบบนี้แต่ก็ไม่ได้กล้าไปถามอะไรออกไปจึงได้แต่เงียบๆและไฟของฮีก็เลยได้ใจแซวกันใหญ่เหยียบกันใหญ่จนวันหนึ่งชีดาราสาวคู่จิ้มก็ได้ออกมาระบายเรื่องนี้ผ่านคนในช่องของชีว่าชีนะไม่โอเคเอามากๆและพยายามบอกหลายรอบแล้วว่าไม่พอใจแต่ไฟฮีก็ด้วยความที่ชิลแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆมองว่ามันก็เป็นแค่คำแกล้งๆไม่ได้รู้สึกจริงจึงยังทำแบบนี้ต่อไปยังบูลลี่และก็ต่อว่าชีอีกด้วยชีก็เลยตัดสินใจไปบอกช่องแต่ช่องก็เห็นว่าควรจะไปต่อในฐานะคู่จิ้นดังนั้นจึงปัดตกเรื่องราวของชีไปก็เลยทำให้ชีช้ำชอกอยู่คนเดียวชีก็เลยฝากมาบอกเบาๆว่าอยากให้ถึงตอนขาลงก็แล้วกันจะแฉให้ดราม่าเพิ่มจนไปต่อไม่ได้เลยทีเดียว